อ,อยู่ในแวดวงตํารวจกันต่อนะครับวันนี้พบตรเนี่ยนะฮะก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องของการประมูลรถประมูลทะเบียนรถ45ล้านนะครับของนายแทนไทยเนี่ยพบตรอบอกแล้วว่าไปตรวจสอบเส้นทางการเงินเขาหน่อยสิถ้าไมรไวยจังหลังจากที่ได้ข้อมูลมาว่าเอ๊มีไปเป็นกลุ่มทุนสีเทาอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับวันนี้พบตรก็เลยบอกว่าให้ไปตรวจสอบนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหมายต้องรอดนะครับคุณเอกภพบเหลืองประเสริฐนี่แหละ ก็นำหลักฐานนะครับการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยนะฮะของกรมการขนส่งทางบกนะครับที่มีคนเข้าร่วมประมูลเนี่ยเป็นจํานวนมากแล้วก็คนที่ชนะได้เลขทะเบียน9้ากไก่ก็ไก่999 9, 9นะฮะร,ราคาสูงถึง45ล้านท่านก็บอกว่าอยากให้ตํารวจเนี่ยนะช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายเลยว่าเอาเงินมาจากไหนนะครับ ก็ถ้าเป็นเงินที่สุจริตก็ไม่เป็นไรก็ตรวจสอบให้มันเคลียร์ไปเลยคุณก็จะได้หมดข้อคอรหาไปเลยใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นเงินที่มันมาจากเว็บพน,นันมาจากกลุ่มทุนสีเทาอะไรต่างๆก็ต้องดําเนินการ,รก็ดีค่ะเออนะฮะนี่แตะเขาก็ตั้งข้อสังเกตมาแบบนี้นะครับซึ่งทางผบตรเองเนี่ยนะฮะก็บอกนะครับถึงการตั้งข้อสังเกตว่าคดีของนายแทนไทยนรงคูลเนี่ยอดีตผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์ที่เคยถูกตํารวจสนพยาไทยจับเมื่อปี63า ตำรวจรวบรวมใช่ตอนนั้นเขายกฟ้องไปแล้วเพราะฉะนั้นพอบอกก็เมื่อยกฟ้องก็ก็ต้องยกฟ้องก็ทําอะไรได้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ทำได้คือตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าเงิน45ล้านที่เอามาเนี่ยนะครับเออเอามาจากไหนยังไงนะก็เดี๋ยวตำรวจจะสืบสวนให้นะฮะก็จะตรวจสอบว่ามันเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายด้วยหรือไม่นี่ไงโอ้ยยังหนุ่มอยู่เลยนะใช่ใช่รวยมากเลยอ่ะก็อัยการสั่งไม่ฟ้องแล้วนะก็ต้องถือว่าคดีก็งสิ้นสุดแล้วนะนะครับ ตำรวจก็มีความเห็นแย้งไปนะตอนนั้นอายการสูงๆก็ยืนยันว่า,มาไม่ไม,ไม่ไม่มีหลักฐานไม่สั่งฟ้องนะครับใช่แต่ก็น่าคิดที่เพจหนึ่งเขามาบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะฟอกเงินผ่านทะเบียนหรูแบบนี้ก็ถือว่าผิดปกตินะคะร่ารวยมากถ้าเราไปประมูลก็ถือว่าผิดปกติเหมือนกันเ,เพราะว่าเงินไม่มียังจะซื้อรถ <c oughs> ได้เลยเอ,เอาเงินไปประมูลรถอีกนะประมูลทะเบียนอีกอง <c oughs> เออครับ